สวัสดีครับก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเกมบันทึกลับ3ก๊กคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการรีวิวตัวแม่ทัพรุ้งเจน3ของทีมง่อก๊กที่มีชื่อว่าโลซกตำแหน่งการยืนที่แนะนำนะครับก็คือยืนแถวหลังนะครับถ้าหากใครเล่นทีมง่อก๊กแล้วนะครับแนะนำให้ยืนตัวที่4นะครับแล้วก็เอาไทสูจู้ยืนไว้ตัวที่5นะครับเพราะสถานะแผดเผาของโลซกนะครับจะเสริมดาเมจของไทสูจู้ได้นะครับต่อมาเราไปดูสกิลของโลซกกันดีกว่านะครับสกิลแรกของโลซกนั้นนะครับก็เป็นสกิลประเภทโจมตีทั่วไปผลาญอัคคีทำดาเมจเวทใส่ศัตรูทั้งหมด 79% และไม่สามารถล้างเอฟเฟกต์แผดเผาได้แต่ละรอบทำดาเมจเท่ากับ 80% ของพลังโจมตีของผู้ปล่อยมองข้ามพลังป้องกันต่อเนื่อง2รอบนี่แค่โจมตีทั่วไปนะครับก็เผาหมู่กันเลยทีเดียวนะครับต่อมาก็เป็นสกิลประเภทฆ่าโกรธนะครับเพลิงมายาจู่โจมสร้างดาเมจเวทใส่ศัตรูทั้งหมด 217% และเสริมเปลวกระหน่ำที่ล้างไม่ได้ต่อเนื่อง2รอบซึ่งเปลวกระหน่ำนั้นนะครับก็คือแผดเผาสร้างดาเมจใส่เป้าหมาย 100% ของพลังโจมตีของผู้ปล่อยมองข้ามพลังป้องกันขณะเดียวกันทุกรอบมีโอกาส 20% มึนงงเป้าหมาย1รอบมีโอกาสทับซ้อนถ้าหากถึง4ดาวแล้วนะครับอัตรามึนงงก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับและมีตำแหน่งที่อยู่ในสถานะแผดเผาโดนดาเมจเวทเพิ่ม 300% ซึ่งก็จะหมายถึงนะครับก่อนที่โลซกจะโจมตีฆ่าโกรธมีเป้าหมายที่โดนแผดเผาอยู่ก่อนแล้วนะครับเมื่อโดนสกิลฆ่าโกรธก็จะโดนดาเมจเพิ่ม 300% นั่นเองครับและขณะเดียวกันเพิ่มอัตราบล็อกให้กับฝ่ายตนทั้งหมด 20% ต่อเนื่อง2รอบหากฝ่ายตนมีแม่ทัพง่อก๊ก3รายขึ้นไปก็จะกระตุ้นเอฟเฟกต์ค่ายรบง่อก๊กเอฟเฟกต์ค่ายรบง่อก๊กนั้นนะครับก็คือเมื่อเริ่มเกมฝ่ายตนทั้งหมดเลี่ยงดาเมจ 15% หลังจากนั้นทุกๆรอบจะลดลง 5% ต่ำสุดเลี่ยงดาเมจถึงแค่ 10% ต่อเนื่องทั้งการต่อสู้ต่อมาเรามาดูสกิลท่าไม้ตายกันนะครับเพลิงแผดนภาทำดาเมจเวทใส่ศัตรูทั้งหมด 325% และเสริมเปลวกระหน่ำต่อเนื่อง2รอบในสถานะแผดเผาสร้างดาเมจเวท 400% ซึ่งก็หมายถึงหากก่อนหน้าที่จะสกิลท่าไม้ตายมีศัตรูติดแผดเผาอยู่ก็จะโดนดาเมจเพิ่ม 400% นั่นเองครับและขณะเดียวกันกระตุ้นเอฟเฟกต์ลมพัดไฟไหม้ในคำบรรยายของเกมน่าจะเขียนผิดนะครับเอฟเฟกต์ลมพัดไฟไหม้นั้นนะครับก็คือทำให้ตำแหน่งฝ่ายศัตรูที่มีเอฟเฟกต์แผดเผาน้อยกว่า2รอบรีเฟซเอฟเฟกต์ให้มีผล2รอบซึ่งก็จะหมายถึงถ้าศัตรูไหนที่มีแผดเผาใกล้จะหมดรอบแล้วนะครับก็จะกลับไปติดแผดเผาใหม่อีก2รอบเหมือนเดิมนั่นเองครับสำหรับค่าจิตสังหารนั้นนะครับเริ่มต้นที่50แต้มเพื่อนออกเทิร์นฟื้นฟู25แต้มสกิลโดยรวมนะครับค่อนข้างที่จะยาวเลยนะครับเราไปดูการต่อสู้จริงๆกันดีกว่านะครับในการจัดทีมต่อสู้ของผมนะครับผมจะวางโลซกไว้ตำแหน่งที่4นะครับพอดีผมเล่นทีมผสมขุนศึกกับง่อนะครับก็จะเล่นเป็นพิษผสมเผานะครับสถานะเลือดของฝ่ายตรงข้ามก็จะลดรัวๆเลยนะครับแต่ถ้าเล่นแบบนี้นะครับก็จะไม่ได้เอฟเฟกต์ค่ายรบง่อก๊กนะครับก็จะได้แต่ค่ายรบขุนศึกแทนนะครับพอเพื่อนออกเทิร์นจนฟื้นฟูค่าจิตสังหารให้โลซกเต็มแล้วนะครับเมื่อถึงตาโลซกออกสกิลนะครับก็จะออกสกิลท่าไม้ตายก่อนก็จะทำดาเมจเวทใส่ศัตรูทั้งหมด 325% เสริมเปลวกระหน่ำต่อเนื่อง2รอบลักษณะของเปลวกระหน่ำนะครับก็จะเป็นไฟลุกที่ตัวของศัตรูนะครับเปลวไฟซึ่งจะดูแรงกว่าแผดเผานะครับก็จะเห็นว่านะครับเมื่อเวลาผ่านไปนะครับศัตรูก็จะโดนดาเมจพิษและดาเมจไฟดาเมจจะเด้งพร้อมๆกันเลยนะครับซึ่งดาเมจพิษนั้นนะครับ200กว่าล้านนะครับส่วนดาเมจไฟก็170กว่าล้านเลยทีเดียวนะครับดังนั้นนะครับเลือดของศัตรูก็จะลดลงเร็วมากๆเลยนะครับและเมื่อถึงเทิร์นที่2นะครับโลซกก็จะออกสกิลฆ่าโกรธออกไปนะครับก็จะทำดาเมจใส่ศัตรูทั้งหมดนะครับ 217%
และทำให้ศัตรูติดสถานะแผดเผาและเพิ่มอัตราบล็อกให้กับฝ่ายตนทั้งหมด 20% ต่อเนื่อง2รอบโดยสรุปแล้วนะครับการโจมตีของโลซกนั้นนะครับก็จะเน้นการเผาอย่างที่รู้กันอยู่นะครับว่าสายงอกกกนะครับก็จะเน้นการเผาอยู่แล้วนะครับหากเรานำโลซกนะครับเข้าไปอยู่ในทีมการที่จะทำให้สกิลนะครับมีประสิทธิภาพและดาเมจการเผาที่รุนแรงนะครับเราต้องเล่นกกเดียวกันเท่านั้นนะครับเพราะแม่ทัพงอกกกแต่ละตัวนะครับส่วนใหญ่จะมีสถานะแผดเผานะครับซึ่งถ้าเป็นตัวรุ้งแล้วนะครับโลซกต้องคู่กับไทสูจู้นะครับสกิลถึงจะแรงหรือถ้าหากท่านมีจิวยี่นะครับซึ่งเป็นตัวทองนะครับเอาเข้ามาร่วมในทีมด้วยก็ได้นะครับประสิทธิภาพการเผาก็จะแรงมากๆเลยนะครับดาเมจไฟนะครับที่จะเด้งนะครับก็ 3-4 ฮิตเลยทีเดียวนะครับเพราะดาเมจไฟนั้นสามารถซ้อนทับกันได้นะครับถ้าถามว่าใช้ลกซุนได้ไหมนะครับลกซุนก็ได้นะครับแต่หลังๆก็ไม่ค่อยมีคนใช้กันแล้วนะครับเขาก็จะขยับไปเป็นตัวลุงกันหมดแล้วนะครับสำหรับตัวลุงที่ผมมารีวิวในวันนี้นะครับก็จะเป็นแค่การนำโลซกมาเสริมในทีมเท่านั้นนะครับประสิทธิภาพอาจจะไม่รุนแรงเท่าไหร่นะครับแต่บวกกับคอมโบระหว่างอีเกียดนะครับกับโลซกนั้นนะครับก็จะนับว่าน่าสนใจทีเดียวเลยนะครับเพราะมีทั้งพิษและการแผดเผาในคราวเดียวกันนะครับและเราก็ยังสามารถใช้ท่าประสานรุ้งนะครับเจน3ได้อีกด้วยนะครับไว้หากได้สกิลรุ้งเจน3นะครับมาใช้แล้วจะนำมารีวิวให้ดูอีกทีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ